สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Golf Story Thailand ครับในช่วง Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปตามติดสถานการณ์แล้วก็บทวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยวันนี้นั้นเป็นคุณกุ๊กกิ๊กครับสินธนาคงเพ็ญธรรมติดตามชมกันครับขอบคุณมากค่ะโปรโนบและโปรแจบนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงของ Stock Today กับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดวันนี้อยู่กับดิฉันสินธนาคมเพียรธรรมค่ะสำหรับภาพรวมการลงทุนวันนี้ของตลาดหุ้นไทยนะคะก็แกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะพุ่งตัวบวกแรงค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ขาดปัจจัยใหม่สนับสนุนนะคะทำให้นักลงทุนนั้นยังมีท่าทีเกี่ยวกับการรอตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนการลงทุนค่ะถึงแม้ว่าจะมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีผ่านพ้นไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีการปฏิรูปแล้วก็การลดขั้นตอนในกระบวนการเจรจาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการปรับปรุงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะโดยจะมีทั้งหมด6โครงการด้วยการที่จะมีการย่นระยะเวลาค่ะจากเดิมนั้นจะต้องใช้เวลาถึง2ปีแต่ว่าจะย่นลงมาเหลือเพียงแค่9เดือนเท่านั้นนะคะวงเงินก้อนนี้อยู่ที่ประมาณ 3.47 แสนล้านบาทค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการขยายสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาจากส่วนของ LTF ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมี2ประเด็นนี้ออกมาแต่ก็ไม่ได้ช่วยที่จะมีปัจจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนมากนักเพราะว่าก็เป็นไปตามที่มีการคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะทำให้วันนี้เราจึงเห็นบรรยากาศเนี่ยที่ค่อนข้างจะเงียบเหงาโดยดูจากเรื่องของวอลลุ่มการซื้อขายที่เบาบางนะคะแล้วก็ลักษณะการแกว่งตัวที่อยู่ในกรอบแคบๆโดยทางด้านของนักวิเคราะห์ก็ประเมินค่ะว่าต้องจับตาเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศนะคะการพูดเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางการเงินจากทางฝั่งประธาน ECB ที่จะมีการแถลงกันในวันนี้รวมไปถึงค่ะในฝั่งต่างประเทศอีกหนึ่งที่ก็คือเรื่องของตัวเลข Non Farm Payroll จากสหรัฐอเมริกาจะประกาศกันในวันศุกร์นะคะที่ก็จะบ่งชี้ว่า Fed นั้นจะมีสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้หรือไม่หรือว่าจะเป็นตัวเลขของกนง.เองค่ะเกี่ยวกับการประชุมในวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะว่าเราจะเห็นกันหรือเปล่าหรือว่าจะมีการปรับลดหรือไม่นะคะเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์เองก็ประเมินค่ะว่าดอกเบี้ยนโยบายที่ตอนนี้อยู่ในระดับ 1.5% จะยังคงอยู่แบบนี้ต่อไปก่อนค่ะเพราะว่าไม่ได้ช่วยหนุนนำเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจมากนักหากมีการขยับตัวเลขในส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขดัชนีในตลาดหุ้นกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดัชนีก็แกว่งตัวในกรอบ 1,408 ถึง 1,420 จุดค่ะหุ้นกลุ่มหลักนะคะที่กดดันการลงทุนก็คือปิโตรเคมีธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ส่วนทางด้านของการปิดตลาดก็ลบไปเล็กน้อย 0.72 จุดปิดที่ 1,412.62จุดนะคะด้วยวอลุ่มการซื้อขาย 35,781 ล้านบาทโดยในส่วนของห้างดับหลักทรัพย์นะคะที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดค่ะนำโดยแจ๊สบวกไป10สตางค์นะคะ SCI ติดลบไป10สตางค์ค่ะ KBank ปรับตัวลดลงไป1บาทส่วน SCC นั้นราคาไม่เปลี่ยนแปลงปตท.บวกมา1บาทค่ะเมื่อดูในกลุ่มของผู้ลงทุนนะคะต่างชาติค่ะขายสุทธิออกไปในวันนี้314ล้านบาทกองทุนขายสุทธิ210ล้านบาทค่ะโบรกเกอร์ซื้อสุทธิ 1,860 ล้านบาทและรายย่อยนะคะขายสุทธิ 1,335 ล้านบาททางฝั่งของตลาด TFX นะคะ Set 50 C15 ค่ะปิดตลาดติดลบไปทั้งหมด 2.30 จุดปิดที่ 913.40 จุดสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ KK Trade มีการประเมินกรอบการเคลื่อนไหวเอาไว้ว่าจะแกว่งตัวในกรอบ 1,405 ถึง 1,420 จุดค่ะแล้วนี่คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัด KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์พร้อมกับบทวิเคราะห์การลงทุนค่ะเพื่อให้นักกอล์ฟทุกท่านนั้นมีเครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจลงทุนแบบมืออาชีพเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ www.kktrade.co.th หรือว่าจะเป็นFacebook KK Trade Sec สำหรับในช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้โหลูกเข้าไปอีกแล้วงานนี้เดียวครับน้องเห็นช่องเล็กตัวนั้นไหมครับเดี๋ยวเอาลูกไว้เท้าขวานิดนึงนะเสร็จแล้วจบให้สั้นเข้าไว้เสร็จแล้วก็ตีไปให้มั่นใจเลยลองดูเลยครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยน้องเป็นไงครับที่โปรบอกดีมากเลยครับเห็นไหมครับถ้ามีปัญหาการตีเข้าป่านะครับปรึกษาโปรครับแต่ถ้ามีปัญหาด้านการลงทุนปรึกษา KK Trade ครับก็ต้องขอบคุณคุณกุ๊กกิ๊กนะครับที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับพร้อมทั้งขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดนะครับ KK Trade มั่นใจทุกโอกาสไม่พลาดทุกการลงทุนนะครับแต่ว่าก่อนจากไปในวันนี้เราก็มีข่าว PR นะครับดีๆจาก Honda นะครับในโครงการ Honda สารฝันเยาวชนกอล์ฟนะครับเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีหลักสูตรวิชากอล์ฟแต่ขาดแคลนอุปกรณ์ครับ
ร่วมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอนะครับในหัวข้อสนามกอล์ฟในโรงเรียนของเราเพื่อรับมอบอุปกรณ์กอล์ฟและนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้พัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟต่อไปนะครับโดยจะคัดเลือกเพียง20โรงเรียนเท่านั้นที่สามารถนำเสนอได้ตรงตามหัวข้อที่สุดนะครับร่วมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอได้ทาง Facebook Golf Channel Thailand หรืออีเมลนะครับ info@golfchannel.co.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับมีข่าวหนึ่งพีอาร์นะฮะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็คือข่าว Thailand Golf Championship นั่นเองนะครับคอกีฬากอล์ฟเนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะครับกับกิจกรรมแจกบัตรชมการแข่งขัน Thailand Golf Championship 2015วันที่10ถึง13ธันวาคมนี้ณสนามกอล์ฟอมตะสปริงคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีครับกติกาเพียงง่ายๆนะครับกดไลค์ที่แฟนเพจ Facebook ของ Golf Channel Thailand พร้อมแชร์กิจกรรมนี้และตั้งค่าสาธารณะพร้อมโพสต์ว่าคุณอยากชวนใครไปตีกอล์ฟที่สนามอมตะสปริงคันทรีคลับเพราะอะไรนะครับพิมพ์ #Golf Channel ก็Thailand Golf Championship นะครับ Golf Channel Thailand #AmataSpring #ออกรอบกันนะครับโพสต์ไหนโดนใจกรรมการที่สุดรับไปเลยบัตรชมการแข่งขัน Thailand Golf Championship 2015จำนวน50รางวัลนะครับรางวัลละ4ใบสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่2ถึง6พฤศจิกายนนะครับเราจะประกาศผลให้ผู้โชคดีทราบในวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทาง Facebook ของ Golf Channel Thailand ครับเป็นอีกกิจกรรมดีๆที่ทาง Golf Channel Thailand นำมาให้กับท่านผู้ชมกันนะครับก็อย่าพลาดนะครับรายการกอล์ฟดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการ Golf Channel Thailand เนี่ยต้องหมดลงแล้วนะครับโปรเจคติรัสสุตบุตรและผมโปรนพนพุนุหล่อต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ